ครับคราวนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นช่วงความจริงที่เหลือเชื่อกันบ้างเมื่อมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นนะครับมีผู้ที่ตกเป็นตัวประกันของโจรโรคจิตผู้ที่มีอาวุธครบมือแต่ปรากฏว่าทุกคนปลอดภัยครับแต่ว่าโจรเนี่ยกลับเป็นผู้เสียชีวิตซะเองงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนางฟ้ามาช่วยพวกเขากันครับจะว่าเป็นไปไม่ได้ก็รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่ามีคนเห็นมากมายเหลือเกินงานนี้เนี่ยเหลือเชื่อจริงๆครับวิลรัฐไวโอมิงมีประชากร493คนพวกเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่ไหนในโลกและไม่มีวันไหนจะจริงไปกว่าวันที่เด็กๆเชื่อว่ามีเทวดาลงมาที่โรงเรียนมันเริ่มขึ้นที่นี่ราว 11:00 น.เช้าเมื่อเดวิดและดอริสยังพร้อมด้วยอาวุธปืนและระเบิดบุกยึดทั้งโรงเรียนเป็นตัวประกันฉันถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะเขาบอกว่าครับมีแน่นอนนี่คือการปฏิวัติโรงเรียนของคุณเป็นตัวประกันตัวคุณเองก็เช่นกันถ้าคุณจ้องตาเขาจะรู้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นฉันไม่เคยเห็นแววตาใครที่เย็นชาและไร้อารมณ์แบบนี้เลยมันเหมือนเป็นหลุมที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเดวิดยังมีอาวุธครบมือนอกเหนือไปจากไรเฟิลแบบอัตโนมัติร่างกายของเขาก็ยังมีระเบิดที่พร้อมจะระเบิดถ้าเขาโบกมือเขาบอกว่าระเบิดที่เขามีสามารถระเบิดตึกนี้ได้ทั้งตึกมันจะทำให้ตึกยุบลงมาพร้อมกับทุกคนข้างในเรื่องที่ยากที่สุดก็คือฉันอยู่ตามลำพังและเตือนใครไม่ได้เลยนางคุกถูกปืนจ่ออยู่ที่หลังและบังคับให้เดินนำเดวิดและดอริสยังเข้าไปในห้องเรียนของเกรดหนึ่งเดวิดยังจัดทำศูนย์บัญชาการตรงกลางและบังคับให้นักเรียนและครู153คนในโรงเรียนประถมโคกวิลเข้าไปอยู่ในห้องเล็กๆเขาประกาศว่าต้องการค่าถ่าย2ล้านเหรียญสำหรับตัวประกันหนึ่งคนเขาบอกว่านี่เป็นการปฏิวัติและพวกเธอเป็นตัวประกันและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในห้องฉันก็ประสาทเสียไปแล้วยังมอบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ระบุถึงแผนการที่จะจัดการกับเด็กในโคกวิลเขาบอกว่าพระเจ้าคือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเท่ากับศูนย์เดวิดยังเสียสติและไร้เหตุผลเขาเป็นระเบิดมนุษย์ที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อแผนการสุดยอดก็คือหลังจากได้เงินแล้วเขาจะระเบิดตึกระเบิดเด็กๆผู้ใหญ่แล้วก็ตัวเขาเองพัญญาและทุกอย่างเขาจะระเบิดทั้งหมดและพาเราไปที่ที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าโลกใหม่อันกล้าหาญขณะที่ตำรวจนายอำเภอและ FBI อยู่ข้างนอกภายในนั้นความตื่นตระหนกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด็กๆเครียดกันมากร้องไห้ถามครูว่าทำไมเรากลับบ้านไม่ได้หนูอยากกลับบ้านเขาบอกแบบนี้ครับยังกระวนกระวายมากขึ้นเรื่อยเขาแปะเทปสี่เหลี่ยมไว้กลางห้องซึ่งมีแต่เขาและดอริสเท่านั้นที่นั่งได้ถ้ามีใครอื่นก้าวเข้ามาภายในสี่เหลี่ยมของเขาเขาบอกว่าเขาจะดึงสลักระเบิดทันทีแต่เมื่อเขาเข้าไปนั่งในสี่เหลี่ยมนั้นเด็กๆกลับรู้สึกปลอดภัยมันสงบมากค่ะและทุกคนก็รู้สึกว่าสบายขึ้นมีความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่วิตกมันจะต้องผ่านพ้นไปจนได้นั่นแหละครับฉันว่ามันสงบมากๆเลยค่ะรู้สึกอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรจะทำร้ายเราได้เลยความสงบกลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเกิดระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่รู้ตัวจู่ๆห้องก็กลายเป็นสีดำครูที่อยู่ตรงนั้นพยายามคว้าตัวเด็กส่งออกไปข้างนอกหน้าต่างนั่นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาจับมือฉันไว้แล้วก็ดันฉันออกข้างนอกหน้าต่างไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีคนดันฉันจะออกมาได้เองหรือเปล่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมากๆไม่รู้ว่ามีใครเหลืออยู่เท่าไหร่เพื่อนร่วมห้องฉันจะเป็นยังไงบ้างเหมือนปาฏิหาริย์สองคนที่เสียชีวิตในวันนั้นก็คือเดวิดและดอริสยังทุกคนที่อยู่นอกสี่เหลี่ยมมหัศจรรย์รอดชีวิตทั้งหมดฉันได้ยินคุณมัวแล้วก็อีกหลายคนตะโกนว่าเราอยู่ที่นี่นับได้ครบคนเราทุกคนอยู่ที่นี่และทุกคนในเมืองก็เริ่มตะโกนว่าเราอยู่กันครบทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากแม้ว่าเด็กบางคนจะโดนไฟลวกแล้วก็บาดเจ็บแต่เราก็ดีใจที่รอดค่ะฉันเห็นลูกสาวคนเล็กเคที่นั่งอยู่บนพื้นฉันเข้าไปกอดเธอเธอยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าแม่คะนางฟ้าช่วยเรา
ท่ามกลางความโกลาหลที่เกิดขึ้นบางทีฉันอาจจะไม่ได้สนใจเธอมากพอเคที่ไม่ใช่เด็กคนเดียวที่พูดถึงนางฟ้าในห้องเรียนขณะที่ทั้งเมืองพยายามฟื้นตัวจากความหวาดกลัวเด็กอื่นๆก็เริ่มยอมรับอย่างเงียบๆว่าทุกคนได้รับการช่วยเหลือจากทูตสวรรค์เช่นกันฉันมองออกไปแล้วเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าคอยฟังพี่ชายของฉันเอาไว้แล้วทุกอย่างจะดีเองฉันก็มองออกไปอีกทีนึงเธอก็ไม่อยู่แล้วพี่ชายฉันก็มาเขาบอกให้ยืนข้างๆหน้าต่างเอาไว้ทุกอย่างจะดีเองแล้วพอเขาเดินข้ามฟากห้องไปมันก็ระเบิดไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเคที่ก็เห็นหน้านางฟ้าของเธออีกครั้งเป็นภาพในล็อกเก็ตของแม่เธอเองแม่ของฉันจากไปตอนฉันอายุ15ปีทำให้มีรูปของแม่เหลือน้อยมากทันทีที่ฉันเปิดล็อกเก็ตเคที่ก็ตื่นเต้นมากเธอจ้องดูรูปผู้หญิงในรูปแล้วบอกว่านี่ไงคะแม่นี่คือคนที่ช่วยหนูเธออธิบายได้ละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เรากับว่าเคที่รู้จักผู้หญิงคนดีรู้จักดีมากเลยล่ะค่ะผู้หญิงในล็อกเก็ตก็คือคุณยายของเคที่เองซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อนท่านเสียไปนานกว่า13ปีแล้วตอนที่ฉันเห็นรูปแม่บอกว่าท่านเสียไปแล้วฉันก็เลยรู้ว่าท่านถูกส่งลงมาช่วยฉันท่านคือนางฟ้าผู้ปกป้องฉันนั่นเองล่ะค่ะหลายวันต่อมาที่ปรึกษาทางจิตก็ได้ยินจากเด็กหลายคนว่าได้เห็นเทวดาอารักษ์ของตัวเองแต่ไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่จะเชื่อในสิ่งที่ลูกบอกผมไม่อยากจะให้ลูกของผมเที่ยวพูดไปว่าได้เจอกับพวกเทวดานางฟ้าอะไรแบบนั้นหรอกครับรอนฮาร์ทลีย์มีลูก4คนอยู่ภายในโรงเรียนประถมตอนที่เกิดระเบิดและเขายังเป็นตำรวจที่รับผิดชอบการสืบสวนคดีนี้อีกด้วยแต่เมื่อลูกชายของเขาเองนาธานยืนยันว่าได้เห็นนางฟ้าฮาร์ทลีย์พยายามจะยึดแนวตำรวจไว้ก่อนที่จะรับบทพ่อผมถามแล้วก็คาดคะเนลูกเขาบอกว่าเขานั่งอยู่แล้วจู่ๆนั้นก็มีนางฟ้าผ่านเพดานลงมาเธอชื่ออะไรนาธานเขาก็บอกผมว่าคุณย่าไมสเตอร์ครับผมคิดว่าผมมีคำอธิบายให้เขาเข้าใจได้เพราะว่าคุณย่าไมสเตอร์ของเขายังมีชีวิตอยู่ผมก็เลยหันไปใช้เทคนิคของตำรวจโดยการนำรูปมาให้เขาดูขณะที่เรากำลังพลิกดูรูปนั้นจู่ๆเขาก็ชี้ไปที่รูปของคุณย่าทั้งคู่ของเขาที่นั่งอยู่เขาจิ้มนิ้วลงบนใบหน้านั้นเพื่อจะไม่ให้ผมพลิกอีกแล้วก็บอกว่านั่นไงครับนั่นคือนางฟ้าที่มาช่วยผมเขาชี้ไปที่คุณย่าเอเล็กของผมซึ่งนั่งอยู่ข้างๆคุณย่าไมสเตอร์ไม่ว่าจะมีทูตสวรรค์ในห้องนั้นหรือไม่พลังที่มองไม่เห็นบางอย่างได้เข้ามาช่วยผู้ตรวจสอบที่เกิดเหตุรายงานว่าระเบิดนั้นทำงานเต็มที่และควรจะร้ายแรงมากเราจะมีคนตายถึง160คนเจ้าหน้าที่เทคนิคระเบิดริชาร์ดฮัสเคลบอกว่าไม่มีเหตุผลว่าทำไมระเบิดจึงไม่รุนแรงกว่านี้จากหน้าต่างนี่ลงมาตรงนี้ไปทางเหนือทุกอย่างด้านนี้มันน่าจะหมดไปนะครับผนังก็ควรจะคว่ำลงมาไม่ควรจะอยู่แบบนี้ได้น่าจะพังไปหมดแล้วหลังจากนั้นตำรวจได้ถ่ายทำภาพห้องเรียนที่เกิดระเบิดมีเงาหนึ่งปรากฏชัดบนผนังด้านตะวันออกเฉียงใต้ภาพอีกภาพหนึ่งบันทึกสิ่งที่ดูเหมือนเงาของทูตสวรรค์เด็กๆบอกว่านางฟ้ามายืนอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเป็นสัญญาณที่แสดงให้เรารู้ว่ามันคือปาฏิหาริย์มันน่าตื่นตันตอนที่เกิดระเบิดหนูว่าคงจะมีนางฟ้าอยู่ในห้องค่ะมันเหมือนกับภาพที่เราเห็นบนฝาผนังแต่วันนั้นจะต้องมีเทวดานางฟ้าคอยดูแลเราอยู่แน่ๆไม่มีทางที่เราจะผ่านมันมาได้ถ้าไม่มีใครมาช่วยเราเอาไว้นะคะท่านครับแต่เรื่องนี้เหมาะกับบ้านเรามากเลยครับเพราะว่าเขาใช้ประโยชน์จากขยะนะครับรู้ไหมครับว่าขยะกองโตเนี่ยถ้าเกิดเราแยกทิ้งแยกเก็บนะครับก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ให้กับคนอีกมากมายได้นะครับอย่างเช่นครอบครัวนี้เป็นต้นครับเขาใช้หลักการนี้ในการตั้งวงดนตรีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเครื่องดนตรีของเขาแต่ละชิ้นเนี่ยขยะดีๆนี่เองครับเดี๋ยวเราไปชมครับลูกหลานคิดยังไงบ้างครับที่คุณมาทำอะไรแบบนี้ปลงสังเวชไหมครับเราก็เล่นขยะของเราไปแต่พวกเขาคิดว่าเราเพี้ยนนะคะนี่มันเหมือนเครื่องทำความร้อนเลยนะครับใช่ค่ะเครื่องทำความร้อนค่ะทำไมล่ะครับก็มันรั่วไปแล้วนี่ค่ะอ๋อ
อุปกรณ์เขาคุณทำมาจากอะไรครับก็เป็นแผ่นโลหะนะคะก็พวกอะไหล่รถยนต์สาธิตให้ดูหน่อยสิครับนี่อะไรครับแตรเวลส์ค่ะทำมาจากอะไรก็ทำจากกรวยแล้วก็สายยางพลาสติกแล้วก็พวกน็อตนะคะมีปัญหาในการใช้งานไหมครับก็มีบ้างนะคะมันเป็นสนิมค่ะป่าคุณเป็นวงสีน้ำตาลน่าเกลียดไปหน่อยเวลาโดนมันเจอเลยนะครับขอฟังเสียงหน่อยนะครับแล้วของพวกนี้มาจากไหนล่ะครับสงสัยว่าจะมีรถข้างบ้านคุณชิ้นส่วนหายไปแน่ๆเลยก็มาจากฟาร์มลงรถแล้วก็จะได้ป่านะคะแล้วก็ไปรวมๆมาเก็บๆกันมาแถวๆนั้นแล้วก็มารวมเล่นกันแบบนี้อยู่ไหนไขควงอยู่ไหนเนี่ยหายเกลี้ยงเลยขอยืมหน่อยทำงานปล่อยแล้วจะมาคืนเวรของกรรมตัวดีอยู่นี่ดิเองเอาไปหมดเลยไม่ดูนี่เดี๋ยวรอด้วยไปหมดทั้งบ้านเลยเคล็ดลับของวงนี้ก็คือการใช้ขยะจากรถยนต์นั่นเองนะครับบ้านเราเนี่ยขยะรถยนต์เยอะแยะไปทำไมไม่ลองใช้ดูบ้างนะครับสำหรับวันนี้ฝึกขี่บีเอ็กซ์ไทยได้หมดเวลาลงแล้วนะครับใครที่อยากจะแนะนำหรือติชมรายการนะครับส่งมาได้ที่ตู้ปน10กรุงเทพ10240นะครับหรืออีเมลมาได้ที่ info@nextstep.co.th นะครับติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่ทีเดียวทางโทรทัศน์แห่งความทันสมัยโมเดิร์นไนน์หมายเลข9นะครับแต่อย่าลืมนะครับสำหรับรายการสำรวจโลกเนี่ยได้ย้ายไปเป็นวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเวลา 9:30 น. ถึง 10:00 น. นะครับตรงนี้สุดขีดเบียร์ไซค์คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ